ด้วยช่วงนี้คุยกันอุ่นอยู่คนนั้นทำไมแล้วอ๋อคุยไม่ได้คุยแล้วค่ะไม่ได้อัปเดตนานแล้วนี่อ๋อนางเห็นแฟนนางแล้วประมาณนี้ก็ต้องแบบหนุ่มตั้งหน้าหลายตาประมวลวีตลอดอ๋อแล้วมีคนที่คุยจริงด้วยคนนึงแต่ว่าไม่ได้คุยกันแล้วค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนหมดหลายคนก็บอกว่าดูเป็นนักโนวิวกันมีหลายลูกมาเยอะมากอ๋อบางงานมันก็ไม่ใช่เลยค่ะมันก็แบบเจอคุยงานทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะเดินถ่ายรูปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ไงถ้าถามจะตอบได้ว่าแบบมีอะไรจริงรู้สึกไงบ้างพอลูกมันทำเยอะคนก็จะแบบว่าเออต้องสูงจังเลยคนนี้ไปโอ้ยผ่านจุดนั้นไปแล้วนิ่งค่ะไม่รู้สึกอะไรมีคนถามว่าคิดถึงหน้าน้องเมฆอ๋อค่ะขอบคุณเดี๋ยวได้คุยกันเดี๋ยวบ้างได้คุยค่ะก็มีนานๆคุยทีค่ะทีก็แบบถามถ่ายกันบ้างแบบเอ้ยเป็นไงทำอะไรถ่ายอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆน้องเมฆไม่ติดพี่คนนึงเราไม่ติดเสียใจด้วยนะแม่เฮ้ยทำไมหัวเราะคือแบบว่าการข่าวอะไรเนาะคือแบบว่ากลับมาคุยกับพี่สาวหรือเปล่าอ๋อไม่ได้กลับมาคุยค่ะแต่ว่ารู้จักกันก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยตัดความสัมพันธ์กันค่ะเพียงแค่ว่าอย่างช่วงนึงค่ะน้องอาจจะบอกว่าเออจีบแต่ว่าตอนหลังก็คือไม่ได้จีบก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่จีบไม่จีบค่ะยังเด็กกว่าแล้วไงเด็กกว่าเราง่ายหรอไม่สเปคก็ไม่ได้ชอบเด็กแต่ว่าก็คือสาตอนนี้รู้สึกว่าอยากได้คนที่แบบมันพออยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันมีความสุขแบบพาไปในทางที่ดีอะค่ะไม่ได้สิว่าแบบต้องเด็กต้องโตถ้าเด็กเป็นเรื่องเขาไม่เอาแต่เป็นแต่ส่วนใหญ่เด็กก็มาเยอะกันทั้งเยอะเนาะก็แก่เขาไงทำไมมีเด็กเข้ามาเยอะเพราะอะไรรู้สึกไหมไม่รู้เหมือนกันเออฉันบอกเบาหวานยังไม่เด็กมาจีบเพราะอะไรแม่แต่ส่วนใหญ่ของเรารู้สึกเด็กใช่ไหมเพื่อนมาจีบเยอะก็เด็กกว่าก็มีใช่ไม่ชอบเด็กชอบเด็กก็อยากไล่เบาๆคือเราไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กคือสาวไม่ได้แบบคือไม่ได้คิดว่าแบบหนูอยากชอบเด็กจังเลยหรือว่าแบบชอบคนแก่กว่าอะไรเงี้ยคือในจุดที่เรารู้สึกว่าบางทีเด็กก็ดีแล้วก็โตในความคิดก็มีเยอะแต่บางทีเด็กที่แบบเด็กๆเลยก็มีเยอะค่ะสาวก็เลยไม่ได้ฟิกว่าแบบต้องเด็กหรือต้องโตคือถ้าโตกว่าบางคนก็แบบไม่มีความรับผิดชอบก็มีเยอะต้องเป็นยังไงสเปคตอนนี้ไม่ทำให้สาวหน่อยคือเราอยากใช้สมองอยากใช้พลังจิตใจไปในทางที่ดีคือแบบเหมือนมีเรื่องหลายเรื่องที่สาวต้องทำแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความรักเราจะต้องมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบบโกหกเจ้าชู้ไม่ว่าจะเป็นแบบทะเลาะไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องไม่ดีมาให้เราเครียดอะไรเงี้ยก็ยังไม่อยากได้แบบนั้นเลยสเปคสูงไหมเราถึงทำให้สวยถึงทุกวันนี้ก็ต้องเลือกค่ะต้องเลือกจำเป็นต้องเลือกเพราะว่าถ้าเกิดเลือกแล้วคบเป็นแฟนแล้วเนี่ยเราต้องเต็มที่พอเราเต็มที่ปั๊บเนี่ยถ้าเลือกผิดคนคือมันก็เสียใจเยอะกว่าค่ะการทำแบบ flexible แข็งของกันตาอ๋อขาออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังมาออกเยอะขึ้นเพราะว่าต่อทำผลิตภัณฑ์จากไข่ยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะแต่ว่าเป็นใช้กับคนออกกำลังกายเท่านั้นก็ต้องทำใจเองใช่ค่ะก็คือสาวลองใช้เองด้วยแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยคือถ้าเกิดสาวไม่ใช้เองสาวไม่กล้าบอกคนอื่นไงว่ามันดีหรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนใกล้ละเดี๋ยวถ้าแบบเดี๋ยวถ้าเสร็จสำเร็จสมบูรณ์ก็จะมาฝากอีกทีนึง